ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS ในระบบ T-band ความถี่ frequency 1.635 Sirius 27500 Polarization Horizontal ก็กลับมาคุยกันต่อนะครับก็ช่วงเบรกแรกก็ได้พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุของตัวเราหรือว่าธาตุเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีความว้าแหว่งหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชัยภูมิที่อยู่รอบๆ บ้านของเราแล้วนอกจากนี้นะครับก็คุยไปถึงเรื่องของดวงชะตาเรื่องของชื่อตอนนี้ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ได้ไปตัดใจเปลี่ยนชื่อตามที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็อย่ารีบด่วนสรุปไปตั้งชื่อตามข้อมูลที่ค้นหามาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อยากจะให้แนะนำเนี่ยว่าถ้าหากว่าท่านจะตั้งชื่อเนี่ยสิ่งที่ท่านจะลืมไม่ได้เลยก็คือว่าท่านต้องตั้งชื่ ตามดวงชะตาคือว่าชื่อเนี่ยที่ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอเคท่านก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีท่านก็ควรจะอยากให้ดีสมบูรณ์แบบเนี่ยท่านก็ควรจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาเพื่อให้สมบูรณ์ 100% การที่ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของดวงชะตาเนี่ยก็สาเหตุว่าในดวงชะตาเนี่ยไม่ว่าคนที่จะให้ข้อมูลท่านในรายละเอียดในตำราไหนก็ตามเนี่ยแต่เรื่องของดวงชะตาเนี่ยยืนยันได้เลยว่าไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ขนาดนั้นจะต้องให้นักโหราศาสตร์เท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาผมเคยดูดวงเนี่ยบางคนเนี่ยมีชื่อที่ดีมีนามสกุลที่ดีชื่อรวมนามสกุลเนี่ยสอดคล้องสมบูรณ์ดีถ้ามองแค่นี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอได้ผูกดวงชะตาขึ้นมาแล้วเอาชื่อเนี่ยเข้ามาพิจารณาร่วมกับดวงเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยอย่างบางคนเนี่ยตั้งชื่อนอกจากกำลังของชื่อเนี่ยก็ไปตั้งชื่อที่มีตัวเดชสีมนตรีเป็นอักษรนำตอนนี้ปรากฏว่าในดวงชะตาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดชสีมนตรีในดวงชะตาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้ก็เอามาเป็นชื่อไม่ได้หรือว่ากรณีที่อยู่ในเรือนกาลกินีร่วมกับกาลกินีหรือร่วมกับดาวคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลพวกนี้ท่านต้องนำมาพิจารณาให้หมดตอนนี้ก็จะคุยไปถึงเรื่องเกี่ยวกับคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่ศัตรูทั้งหลายเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมเคยนำข้อมูลมาให้ท่านได้ศึกษาเนี่ยหรือว่าเป็นความรู้ให้ท่านเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วหลายท่านเนี่ยก็อาจจะลืมไปหลายท่านไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าตรงนี้ว่าผมเคยพูดด้วยเหรอเคยพูดแต่นานมาแล้วตอนนี้ก็ช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะชมผมทางทีวีฟังแต่เสียงหรือว่าอาจจะชมทาง YouTube อะไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมได้ในกติกาเหมือนเดิมๆโดยเฉพาะพวกที่เคยชมรายการเป็นประจำเนี่ยก็ถือว่ามีข้อสงสัยท่านก็โทรมาไม่เป็นไรถือว่าเราตอบกันได้แต่ถ้าบังเอิญท่านฟังอยู่และลืมเบอร์ที่จะโทรมาสอบถามเนี่ยท่านก็โทรมาที่029423319029423319ท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้
ก็จะให้ข้อมูลกับท่านเท่าที่จะให้ได้ตอนนี้คำว่าคู่ตัวเลขที่เป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลหรือคู่ศัตรูอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆตัวเลขมันจะมีอยู่8ตัวเลขที่เรานำมาพิจารณาก็คือเลข1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเลข1เนี่ยก็จะมีความหมายถึงยศศักดิ์หลักฐานหรือว่าอาจจะหมายถึงแสงอาจจะหมายถึงความสว่างอาจจะหมายถึงผู้ชายอาจจะหมายถึงถ้าหมายถึงแสงก็อาจจะหมายถึงดวงตาเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยที่มีดาวอาทิตย์ในดวงชะตาที่มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องดวงตาอย่างเช่นตาสั้นหรือว่าเป็นต้อหรือว่าจะตามีปัญหาบ่อยๆเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์มีปัญหาอย่างตัวผมเองเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีตุลเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งนิดเนี่ยอันเนี้ยก็ดวงตาผมเนี่ยก็จะสายตาสั้นมาเป็นระยะเวลานานละบางครั้งก็มีอาการตาแห้งบ้างตาแสบบ้างสารพัดเนี่ยเกี่ยวเรื่องดวงตามีมาตลอดแล้วก็ถ้าเลข2เนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยบางทีเขาหมายถึงผู้หญิงถ้าหากว่าคนที่มีดาวจันทร์ที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่มีรูปร่างดีมีสวดมีทรงหรือว่าพูดจาอ่อนหวานไพเราะเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจันทร์ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายดาวจันทร์ดีๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ปากหวานพูดจาไพเราะตอนนี้ว่าดาวถัดไปเนี่ยเขาดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารเนี่ยบางทีก็จะหมายถึงกระดูกบ้างหมายถึงความขยันหมายถึงความอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงหรือว่าอาจจะหมายถึงพวกถ้าเป็นธุรกิจอาจจะหมายถึงทองหรือว่าถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับไฟดาวจันทร์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงเกี่ยวกับอะไรที่เป็นธาตุถ้าหมายถึงธาตุเนี่ยอาจจะหมายถึงน้ำดาวจันทร์แต่ถ้าดาวอังคารเนี่ยก็อาจจะหมายถึงพวกเกี่ยวกับไฟอาจจะหมายถึงความก้าวร้าวหรือว่าอาจจะหมายถึงช่างบางทีก็อาจจะหมายถึงทองคำตอนนี้ว่าเลข4เนี่ยก็หมายถึงเครื่องใช้สำนักงานหรือว่าการพูดจาหรือการสื่อสารต่างๆหรือเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์หรือว่าเกี่ยวกับทางด้านโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเลข5เนี่ยก็หมายถึงแพทย์ครูหรือว่าหมอโบราณหรือว่าสมุนไพรหรือว่าร้านขายยาหรือว่าศาลหรือว่าผู้พิพากษาทนายความอะไรเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเลข5เลข6เนี่ยก็หมายถึงพวกศิลปะบางทีก็หมายถึงผู้ที่อย่างเช่นการแสดงก็มีคนที่มีเลข6ดีๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นดาราเป็นนักแสดงหรือว่าเลข6อาจจะหมายถึงชีวิตเรื่องคู่ครองก็ได้ความรักครอบครัวหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยคนที่มีดาวศุกร์ดีๆเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบสูงตอนนี้ถ้าว่าคนที่มีดาวศุกร์ดีๆเนี่ยแล้วบังเอิญอย่างเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยถ้าดาวศุกร์ดีเนี่ยก็มักจะบางทีเป็นถึงขนาดว่ามีคู่หลายคนก็มีตอนนี้อย่างถ้าเป็นดาวเสาร์เนี่ยก็หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยหมายถึงที่ดินหมายถึงการเกษตรหรือว่าอาจจะหมายถึงพวกเกี่ยวกับน้ำมันหมายถึงอะไรที่อยู่ใต้ดินลงไปแต่ถ้าหากว่าเป็นอาชีพเนี่ยบางทีเลขเจ็ดเนี่ยบางทีก็อาจจะหมายถึงพวกสถาปนิกอาจจะหมายถึงวิศวกรตอนนี้มันก็จะมีความหมายต่างๆมากมายตอนนี้เลข8เนี่ยบางทีก็หมายถึงพวกบางคนก็บอกเป็นราหูบางทีก็หมายถึงความดื้อรั้นความลุ่มหลงมัวเมาบางทีก็อาจจะหมายถึงเหล้าหมายถึงธุรกิจกลางคืนหมายถึงการเดินทางอะไรสารพัดเนี่ยบางทีดาวอังคารเลข3ทีก็ยังหมายถึงรถเนี่ยดาวเลข8เนี่ยหมายถึงการเดินทางอย่างเดียวแต่ไม่เกี่ยวกับว่าต้องเดินทางโดยรถบางทีเลข8นี่ก็ยังหมายถึงพวกชาวต่างประเทศต่างชาติอย่างเช่นกรณีบางคนเนี่ยมีดาวคู่ครองเนี่ยเป็นเลข8เนี่ยบางคนก็อาจจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติ
หรือว่ามีคู่ที่มาจากทางไกลมาจากที่ไกลๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนี่ยมีดาวในดวงเลข8เป็นดาวคู่ครองบางครั้งอาจจะมีคู่ครองเป็นคนที่มาจากเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยมาจากที่ไกลๆหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยก็ได้ตอนนี้บางคนเนี่ยก็เคยบางคนเขาทำสังฆทานกันบางทีทำบุญที่วัดถ้าท่านสังเกตในถังสังฆทานเนี่ยบางทีก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นเครื่องสังฆทานเนี่ยเป็นองค์ประกอบของดวงดาวทั้งหลายบางทีก็มีไฟฉายอย่างเงี้ยไฟฉายก็หมายถึงดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีก็มียาก็หมายถึงพระรหัสบางคนก็มีอย่างเช่นน้ำน้ำก็หมายถึงดาวจันทร์บางคนก็อาจจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งลงไปอยู่ในนั้นก็อาจจะหมายถึงดาวพุธหรือว่าจะมีอย่างดาวเสาร์เนี่ยบางคนก็อาจจะเอาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ต้องใช้ในบ้านอย่างเงี้ยสารพัดเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทองดาวอังคารบางทีก็มีทองใส่ไปบ้างเลยคือการทำสังฆทานเนี่ยบางคนก็เน้นดวงดาวทุกดวงบางคนเนี่ยก็อาจจะทำสังฆทานแล้วก็เน้นดวงดาวที่เรามีปัญหาในดวงชะตาอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายบ่อยๆเนี่ยก็จะเน้นทำสังฆทานไปที่ดาวพระรหัสเนี่ยหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาก็อาจจะทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟหรือว่าเน้นไปที่ดาวอาทิตย์เนี่ยลักษณะของดาวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมามองดูว่าดาวแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันอยู่คู่กันเนี่ยแล้วมันเกิดผลดีหรือผลเสียอะไรอย่างเช่นดาวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าดาวคู่ธาตุเนี่ยดาวคู่ธาตุนี่ก็หมายถึงจะมีอยู่4คู่ในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีอยู่4คู่พวกมีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมดาวที่เป็นคู่ธาตุกันที่เป็นธาตุไฟเนี่ยเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยอันนี้สองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุไฟแต่ถ้าหากว่าดาวคู่ธาตุดินเนี่ยลูกเลข2เนี่ยก็คือดาวจันทร์คู่พระรหัสเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุดินแล้วก็ถ้าดาวคู่ธาตุลมเนี่ยเขาเรียกว่าเลข3คู่เลข8ก็คืออังคารคู่ราหูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุลมแล้วก็ดาวคู่ธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นดาวพุธร่วมดาวศุกร์อันนี้เขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุน้ำก็เท่ากับมีไฟดินลมน้ำตอนนี้สมมุติว่าท่านเกิดในเป็นคนธาตุไฟแล้วกันถ้าเกิดธาตุไฟเนี่ยแล้วบังเอิญท่านมีกำลังของชื่อเนี่ยลงด้วย17อันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุคู่ธาตุไฟที่ส่งเสริมคนที่เกิดธาตุไฟโดยตรงหรือว่าคนที่เกิดธาตุดินเนี่ยแล้วบังเอิญท่านมีชื่อเนี่ยมารวมกำลังกันได้ที่25ก็คือ2กับ5เนี่ยหรือ5กับ2อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามาส่งเสริมธาตุตัวเองหรือว่าจะมี3883อย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าคู่ธาตุลมแล้วเราก็มาเสริมคนที่เกิดธาตุลมอันนี้หมายถึงเอาเรื่องของไทยมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งชื่อธาตุของไทยเนี่ยกับของจีนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเน้นเนี่ยนะครับว่าเวลาชื่อไทยเราก็เน้นเรื่องธาตุไทยแต่ถ้าของจีนเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยเราก็มักจะตั้งชื่อเป็นไทยละท่านก็ต้องแยกเรื่องระหว่างธาตุเรื่องฮวงจุ้ยกับธาตุเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาเนี่ยให้ออกจากกันตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคู่ธาตุเขาเรียกว่าคู่มิตรคู่สมพลแล้วก็คู่ศัตรูก็คุยมาชั่วโมงกว่าก็คอแห้งละคู่มิตรเนี่ยก็หมายความว่าดาวอาทิตย์ร่วมพระรหัสเนี่ยก็เป็นคู่มิตรแล้วก็จะมีดาวจันทร์ร่วมดาวพุธอันนี้ก็เป็นคู่มิตรแล้วก็มีดาวอังคารร่วมดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นคู่มิตร
แล้วก็มีดาวเสาร์ร่วมราหูเนี่ยก็เป็นคู่มิตรตอนนี้ถ้ากรณีที่ท่านไปอ่านในตำราอ่านในตำราบางครั้งเนี่ยบังเอิญท่านรวมกำลังของชื่อเนี่ยได้17เนี่ยบางคนก็อาจจะเครียดกุ้มใจบอกว่าไม่ดีบางครั้งคนที่เขียนตำราเนี่ยเรื่องชื่อบางทีก็ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มาบางทีก็ไม่ได้ว่าจะถูกต้องเสียทั้งหมดอย่างกรณีที่รวมได้17 71เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะมีผลเสียเสมอไปบางครั้งมันก็อาจจะมีผลดีหรือว่าบางคนมีชื่อ25เนี่ยหรือ52บางคนก็คิดว่าไม่ดีก็ในหลักของเรื่องเลขศาสตร์เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีหรือว่า38 83อย่างเงี้ยบางคนไปอ่านตำรามาก็อาจจะคิดว่ามันไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากคู่มิตรเนี่ยก็จะมีคู่สมพลคู่สมพลเนี่ยก็มีอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยร่วมกันก็1กับ6เขาถือว่าเป็นคู่สมพลแล้วก็ถ้ามี2คู่8เนี่ยเขาก็เรียกว่าคู่สมพลแล้วก็มีอังคาร3กับ5อังคารพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมพลแล้วก็4กับ7เนี่ยเขาก็เรียกคู่สมพลแต่ในตำราเนี่ยมันก็จะเขียนเรื่องคู่ศัตรูไว้คู่ศัตรูเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความสับสนเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขก็อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอาทิตย์1กับ3เนี่ยเขาเรียกว่าคู่ศัตรูอันนี้ตรงเนี้ยไม่ว่าจะ1 3 3 1บางคนก็ฟังดูแล้วไม่งงแต่ขณะเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับเลข2กับเลข5เนี่ยเขาเรียกคู่ศัตรูเหมือนกันมันเป็นทั้งคู่ศัตรูแล้วก็เป็นทั้งคู่ธาตุตอนนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้ว25กับ52เนี่ยแล้วมันจะเป็นทั้งศัตรูและเป็นมิตรเนี่ยเป็นทั้งศัตรูแล้วเป็นทั้งคู่ธาตุเนี่ยแล้วเราจะถือว่าอะไรดีหรือว่าอะไรไม่ดีถ้าท่านเรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเช่นว่าเลข2เนี่ยเป็นกาลกินีสมมุติเป็นกาลกินีเนี่ยเลข2กับเลข5เนี่ยก็เท่ากับเป็นศัตรูละหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นทั้งคู่ธาตุและเป็นทั้งศัตรูไปในตัวแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เรียนโหราศาสตร์มาเขาอาจจะตีความว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันก็หมายความว่าข้อดีก็อาจจะหมายถึงว่าท่านอาจจะเป็นดาวสองตัวนี้อยู่คู่กันเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะมีคนรักคนชอบจะมีเสน่ห์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มีคนรักคนชอบมีเสน่ห์มากๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะกลายเป็นมีปัญหาไปได้ตอนนี้อีกดาวศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือเลข4กับเลข8เนี่ย2ตัวเนี่ยถ้ามีปัญหาทีไรเนี่ยอยู่ด้วยกันก็มักจะมีคดีความมักมีการไม่ลงรอยกันทางความคิดหรือว่าอาจจะเป็นคนช่างเจ้าปัญหาแต่ถ้าเลข1อยู่กับเลข3เขาบอกมักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเลข6กับเลข7เนี่ยอันนี้บางคนก็เคยได้ยินมาเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกก็มาจากเลข6เลข7นี่แหละเลข6เนี่ยเขาเรียกว่าศุกร์เนี่ยแล้วก็เลข7เนี่ยเขาเรียกเสาร์เพราะฉะนั้นเรื่องคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลคู่ศัตรูเนี่ยก็เอามาเป็นข้อความความรู้ให้ท่านที่ชมรายการเนี่ยหรือฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้นำไปเป็นความรู้ติดตัวตอนนี้เวลาท่านไปอ่านตำรับตำราหรือไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชื่อว่าชื่อนั้นดีกำลังดีชื่อนี้กำลังไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยโดยต้นตำรับตำราจริงๆเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละก็มาจากคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลคู่ศัตรูมาจากต้นหลักก็คือตรงนี้ตอนนี้บางคนเนี่ยที่ไปอ่านในตำราเนี่ยถ้าหากว่าบังเอิญเป็นคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลเนี่ยแล้วท่านไม่ตรงตำราเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรก็จะให้แน่นอนเนี่ยท่านก็ถามนักโหราศาสตร์ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้อย่างกรณีที่ชื่อของท่านเนี่ยบังเอิญมันกลายเป็นกำลังศัตรูกันเนี่ย
อันนี้ก็ขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อไว้จะเป็นการดีที่สุดมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งในแต่ละดวงดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเนี่ยมันก็จะมีกำลังเทวดาอยู่กำลังเทวดาเนี่ยอย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยกำลังเทวดาเนี่ยก็หกบางทีท่านไปทำบุญที่วัดเนี่ยแล้วท่านทำบุญที่เกี่ยวกับพระประจำวันเราท่านก็จะสังเกตดูที่วันจันทร์ไอ้วันอาทิตย์เนี่ยท่านสังเกตดูเขาจะเขียนว่ากำลังเทวดาหกเวลาทำบุญบางคนก็จะหยอดหกเหรียญอะไรเงี้ยตอนนี้เลขสองเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยก็จะมีกำลังเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังสิบห้าเลขสามเนี่ยกำลังแปดเลข4เนี่ยกำลัง17เลข5เนี่ยกำลัง19เลข6กำลัง21เลข7กำลัง10เลข8เนี่ยกำลัง12ก็เท่ากับว่าแต่ละเลขเนี่ยก็ยังมีกำลังเทวดาอยู่กำลังเทวดาตรงเนี้ยบางคนมีชื่อแล้วพอรวมตัวเลขออกมาบังเอิญเนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลหรือว่าคู่ศัตรูอะไรก็ตามเนี่ยแต่บังเอิญไปได้ตัวเลขที่เป็นกำลังเทวดาตรงเนี้ยก็ถือว่ามันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดีก็ได้ถึงแม้ตำราเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่าไม่ดีแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ดีก็ท่านก็พยายามศึกษาย้อนกลับไปถึงเรื่องของทักษะคำว่าทักษะเนี่ยที่ผมเคยพูดบ่อยๆหรือท่านอาจจะเจอในตำราที่ท่านอาจจะได้ยินคำว่าบริวารอายุเดชสีมนตรีบริวารอายุเดชสีอุตสาหะมนตรีกาลกินีถ้าท่านเคยศึกษาเรื่องชื่อจะได้ยินบ่อยๆบริวารอายุเดชสีอุตสาหะมนตรีกาลกินีคำว่าอุตสาหะก็อาจจะแปลว่าเหนื่อยแต่ว่าคำว่าอุตสาหะบางทีมันก็หมายถึงว่าขยันก็ได้แล้วก็คำว่ากาลกินีเนี่ยอันนี้มันไม่ดีแน่นอนเวลาท่านสมมติท่านมีชื่อเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลแล้วบังเอิญเนี่ยไปตรงกับกำลังเทวดาแล้วบังเอิญกำลังเทวดาเนี่ยมันมาได้ตำแหน่งของเดชของสีของมนตรีเนี่ยตรงเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนก็เกิดความวิตกไม่สบายใจถ้าเกิดวิตกไม่สบายใจท่านจะเปลี่ยนก็เป็นความสบายใจของท่านก็ไม่เป็นไรอันนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ท่านมีชื่อเนี่ยที่ดีท่านก็ต้องไปรวมกับนามสกุลอีกว่าหลังจากรวมเนี่ยแล้วมันจะดีหรือไม่ดีตอนนี้ถ้ากรณีเป็นคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลคู่ศัตรูเนี่ยแม้ตำแหน่งจะสลับกันก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นว่าคู่ธาตุเนี่ย1คู่7เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าคู่ธาตุไปแต่ถ้าหากกรณีเป็น7 1เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรหรือว่า2 5 5 2เนี่ยเขาถือว่าไม่เป็นไรหรือว่า3 8 8 3เนี่ยไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นคู่มิตรคู่สมพลถ้ามันจะเป็น15หรือ51เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ในกรณีที่กำลังเทวดาเนี่ยสมมุติว่ากำลังเทวดาเนี่ยที่ของเลขดาวศุกร์แล้วกันว่า21เนี่ยเป็นกำลังเทวดาของดาวศุกร์แต่ถ้ากรณีสลับเลขกันจาก21เป็น12เนี่ยก็ไม่ใช่กำลังเทวดาของดาวศุกร์ละมันอาจจะพอกลายเป็น12เนี่ยก็เป็นกลายเป็นกำลังเทวดาของดาวราหูละหรือว่าเลข15ของดาวจันทร์เนี่ยถ้า51เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่
เป็นกำลังเทวดาของดาวจันทร์แล้วพอ51มันก็กลายเป็นคู่มิตรแทนหรือว่าถ้าเป็น19พระรหัสเนี่ย19แต่ถ้าเป็น91เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นกำลังเทวดาของดาวพระรหัสตรงเนี้ยท่านต้องอย่าจำสับสนวันนี้พูดมาเนี่ยเสียงแหบแห้งต้องขอกินยานิดนึงละพูดจนเสียงจะหายไปละปกติเนี่ยคุยชั่วโมงนึงและพออีกชั่วโมงนึงถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยได้สอบถามเข้ามาในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ผมได้ผ่อนเสียงลงมาได้พักเหนื่อยได้ออมแรงไว้เพื่อจะคุยให้มันครบ2ชั่วโมงแต่ช่วงเวลานี้นะครับนั่งคุยไปท่านก็ฟังเสียงไปบางคนก็ดูใน YouTube ไปบางคนก็เลยไม่ได้เหมือนกับชมในรายการภาคทีวีปกติเนี่ยถ้าภาคปกติในเวลาเปิดสายเนี่ยก็จะมีคนโทรศัพท์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่มีช่วงไหนที่จะว่างมีนานๆครั้งถึงจะเป็นช่วงว่างบ้างแต่ก็จะมีเข้ามาตลอดแต่ถ้าเกิดกรณีที่ในสภาพช่วง 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็เป็นที่เข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะหยุดการชมไปแต่หลายท่านเนี่ยที่ได้ฟังเสียงบอกว่าได้ฟังเสียงอาจารย์พูดไปก็ยังดีแต่ว่ามันฟังเสียงอย่างเดียวก็เลยไม่ได้อารมณ์ที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่ได้ดูทีวีไปแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมันก็จะมีอารมณ์ที่เกิดความแตกต่างก็ไม่ใช่เป็นปัญหาถึงแม้ว่าจะมานั่งพูดไปแล้วก็เหนื่อยบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรที่มันเป็นหน้าที่แล้วเรารู้สึกว่ามีท่านที่ติดตามชมรายการเนี่ยมีอีกมากมายที่เขาเป็นแฟนรายการประจำเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเสียงอยากจะติดตามชมรายการเนี่ยยังไงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมานั่งคุยกันเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจกันแต่ว่าช่วงถ้าพูดแล้วก็ดูท่าทางเหมือนกับคนหมดแรงไปบ้างท่านก็อย่าไปคิดอะไรเอาใจช่วยให้ผมเนี่ยพูดให้มันครบ2ชั่วโมงแล้วกันแล้วถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นข้อสงสัยจริงๆท่านก็โทรศัพท์เข้ามามีแต่เสียงก็ตอบกันได้หรือจะดูใน YouTube ถ้าท่านรู้เบอร์ท่านก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็สอบถามกันได้เบอร์029423319เนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้ตอนนี้ว่าบางท่านเนี่ยชมรายการไปอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยบอกว่าบางทีภาพล้มบ้างเนี่ยภาพกระตุกอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ขอให้ชมจากทาง YouTube เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชมในช่องทางนี้โดยตรงบางทีก็อาจจะมีปัญหาบ้างไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรท่านก็โทรศัพท์มาคุยกับผมแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วถ้ามีอะไรที่มีข้อมูลกลับไปเป็นที่เข้าใจผมก็จะนำปัญหาตรงเนี้ยมาแก้ไขแล้วก็หรือว่ามาให้ท่านได้รับรู้กันตอนนี้พอเสร็จแล้วท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับธาตุเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาเอ่ยเรื่องชื่อเอ่ยเนี่ยพอท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านก็มาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถมันก็มาจากคำว่าคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลแล้วก็กำลังของเทวดาของดวงดาวแต่ละดวงมันก็จะมาตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องจำกฎไว้ว่าไม่ว่าท่านจะมีตัวเลขอะไรก็ตามอย่าเป็นตัวเลขคู่ศัตรูกันตัวเลขคู่ศัตรูในหลักโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าในนี้มันก็อาจจะมี1 3 2 5 4 8 6 7อะไรก็ตามเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเลขอีกชุดนึงอ่ะที่มันไม่ได้อยู่ในตำราอย่างเช่นเลข2คู่เลข8เนี่ยเขาก็ถือเป็นศัตรูกันด้วยแต่ในนี้ตำราเขาถือว่าเป็นสมพลแต่ในหลักโหราศาสตร์จริงๆก็ถือว่าเป็นศัตรูกันด้วยตอนนี้ก็จะมีอย่างเช่นเลข
เจ็ดเลขสองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นศัตรูกันหรือว่าอาจจะมีตัวเลขที่อย่างเช่น9449เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นศัตรูกันตอนนี้เลขเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นคู่ที่มันลงด้วย13หรือ31เนี่ยท่านก็หนีเอาไว้มันก็จะมีตัวเลขที่เรียงกันไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลเนี่ยท่านก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่จับคู่ไปได้ต่อเนื่องอย่ามีคำว่าศัตรูหรือเลขที่มีปัญหามาแทรกในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้พอเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยจริงๆเบอร์โทรศัพท์บ้านเราเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นอย่างเช่นมัน081เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นมันก็เป็นศัตรูกันละนะตอนนี้ว่าอย่าง082เนี่ยมันจะเริ่มต้นมันก็กลายเป็นเลขคู่ศัตรูกันละหรือว่า083ถ้า083เขาเรียกว่าเป็นคู่5เริ่มต้นก็ถือว่าดี085เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น5กับ8เขาก็ถือว่าเป็นศัตรูกันอยู่แต่ว่าในขณะที่เป็นศัตรูเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับบางอาชีพอย่างเช่นว่าอาชีพที่เป็นทนายความอย่างเงี้ยอาชีพที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยที่ต้องใช้ไหวพริบต้องมีปฏิภาณสูงๆเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้เลขที่มันขึ้นต้นด้วย085แต่ว่า084เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนก็ชอบอย่างเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องแข่งขันทางการพูดอย่างเช่นพวกที่เป็นวิทยากรโต้วาทีอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลข086เนี่ยบางคนเขาบอกว่าถ้า086กรณีที่ท่านต้องการเน้นเรื่องคู่ครองเนี่ยหรือว่าเน้นให้มีคนรักมากๆเนี่ยบางทีในเรื่อง086เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ดีตัวเลข1แต่ถ้ามีมากๆเกินไปมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้า087เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็089เนี่ยจริงๆก็จะทำให้ท่านดื้อมากยิ่งขึ้นเดินทางมากบางคนก็ไม่ชอบหรือว่าถ้า088บางคนก็มาเสริมราหูมากเกินไปเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าขึ้นต้นด้วย09เนี่ยอันนี้ในแง่ของศาสตร์ของตัวเลขเนี่ย09ยังไงก็ดูดีกว่า08เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะมีตัวเลขที่เป็นมงคลเนี่ยท่านก็เอาศาสตร์ของที่ผมได้พูดเนี่ยมาเป็นความรู้ในการเลือกเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้มันอาจจะเสียเวลาในการเลือกนานหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์กับท่านบ้างตอนนี้ศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยบางคนก็เอามาเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาขายเบอร์เป็นเบอร์โทรศัพท์บางคนหมื่นนึงบ้าง20,000บ้างปั่นราคาไปถึง100,000-200,000บ้างเนี่ยถ้ามันเป็นขนาดนั้นเนี่ยท่านก็อย่าไปเสียเงินเสียทองมากมายก็จริงๆมันอาจจะมีผลกับชีวิตเราแต่ก็ไม่จำเป็นต้องราคาแพงมโหฬารขนาดนั้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านเลขที่ทะเบียนรถเนี่ยท่านก็ดูศาสตร์ตรงเนี้ยตอนนี้บางเรื่องเนี่ยอย่างเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงไปหาเบอร์ใหม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าหาไม่ได้เนี่ยเบอร์มันหายากเนี่ยท่านก็เอาเฉพาะเบอร์ท้ายๆเนี่ยสัก3ตัว4ตัวหลังเนี่ยให้มันดีก็พอละแต่ถ้ามันดีได้หมดมันก็โชคดีตอนนี้ในกรณีของบ้านเลขที่เนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ท่านก็อาจจะหาเลขแก้เลขแก้เนี่ยก็เหมือนกันเป็นคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็บางคนเนี่ยพอแก้ไปแก้มาเนี่ยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์บางคนยังไปรวมอีกเนี่ยตอนนี้ถ้าเรารวมเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขที่ดีเนี่ยท่านก็อาจจะสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมบูรณ์แล้วบังเอิญรวมเนี่ยพอรวมเสร็จแล้วเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นศัตรูกันท่านก็อย่าไปวิตกกังวลมากมายเอาเป็นว่าเรื่องรวมตัวเลขเนี่ยถือเป็นเรื่องรองเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่เราเห็นเป็นตัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าตัวรวมตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาพิจารณาว่าตรงเนี้ยทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วท่านก็มาพิจารณาถึงเรื่องลายเซ็นลายเซ็นเนี่ย
ขาบอกว่าลายเซ็นถ้าความเยอะๆอย่างเช่นเหมือนตัวเอ็มเนี่ยหรือเหมือนตัวภูเขาอะไรเงี้ยนะถ้าท่านความเยอะๆเขาบอกถ้าลายเซ็นความเยอะๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสในการเสียทรัพย์ง่ายเงินทองรั่วไหลโชคลาภรั่วไหลแต่ถ้าหากว่าหงายมากๆอย่างเช่นตัว W เนี่ยหรือตัว U เนี่ยเขาบอกพวกเนี้ยจะมีเก็บเงินง่ายมีโชคมีลาภแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีลายเซ็นที่ความเยอะๆในหลักของเรื่องลายเซ็นเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่บางครั้งกลายเป็นคนคับแคบเนี่ยใจคับแคบระมัดระวังจะทำอะไรก็ระมัดระวังจนไม่ได้ทำเลยอย่างลายเซ็นความมากๆบางคนจะทำธุรกิจก็ไม่กล้าแต่คนที่ลายเซ็นหงายเยอะๆเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนใจกว้างจะเป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าให้แต่ขณะเดียวคนที่มีลายเซ็นที่หงายมากๆบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นนักเสี่ยงโชคแล้วก็บางทีการเสี่ยงเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวในช่วงที่บังเอิญไปลงทุนเอาช่วงดวงตกเนี่ยคนที่เป็นหนี้เป็นสินล้มเหลวทางธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนลายเซ็นหงายแต่คนที่ลายเซ็นคว่ำเยอะๆเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยร่ำรวยหรือว่าอาจจะเป็นขี้เหนียวมีเงินไม่ได้ใช้แล้วมักจะไม่ค่อยเจ๊งหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของลายเซ็นของคนเนี่ยในบางเรื่องที่เราบอกว่าดีเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่สอดแทรกในแง่มุมของการอาจจะมีปัญหาเรื่องใหญ่ๆเข้ามาก็ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดความล้มละลายในธุรกิจอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เรานำมาพิจารณารวมๆกันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประโยชน์ของการศึกษาดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์ของชื่อความหมายของดวงดาวแต่ละดวงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขศาสตร์ดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่ศัตรูเรื่องของกำลังเทวดาทั้งหลายเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าท่านได้ศึกษาในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านก็จะมีความรู้ว่าดาวแต่ละตัวฮวงจุ้ยในเรื่องธาตุทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เราจะนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของเราตอนนี้นะครับพอเรารู้อะไรมากมายถึงขนาดเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างรู้ยากเนี่ยเขาเรียกว่าเลขเด่นในชีวิตเราเลขเด่นๆเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะไปอ่านในตำราเขาบอกสมมติว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลขเด่นก็อาจจะเป็นเลข3เลข4เลข8เนี่ยก็เนื่องจากว่าเขามาจากคำว่าเดชศรีมนตรีอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเลขเด่นเลขเสริมดวงเราเนี่ยบางทีมันต้องดูในดวงถ้าเวลาท่านไปดูดวงชะตาโดยเฉพาะดวงชะตาที่เป็นดวงชะตาที่เป็นผูกดวงเขาเรียกว่าเป็นราศีจักรเนี่ยท่านถามเลยกับนักโหราศาสตร์ว่าดาวของท่านเนี่ยเลขของท่านเนี่ยเลขอะไรที่เป็นเลขที่หนุนส่งดวงชะตาของตัวเองอย่างเช่นเป็นมหาอุดไหมเป็นเกษตรไหมเป็นราชาโชคไหมเป็นมหาจักรไหมหรือว่าเป็น
กาลกินีหรือว่าอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุไหมอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรไหมอยู่ร่วมกับดาวคู่สมพลไหมหรือว่าอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูเนี่ยท่านก็ถามคนที่ผูกดวงชะตาให้ท่านนะครับว่าในดวงเราเนี่ยเลขที่ดีที่สุดเนี่ยคือเลขอะไรมีเลขอะไรหรือว่าบางคนก็มีเลขที่ดีตัวเดียว2ตัวบางคนก็มี3ตัวท่านก็ถามให้หมดเลยตอนนี้ถ้ากรณีเลขเนี่ยที่มันเสริมดวงชะตาของท่านเนี่ยตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีในศาสตร์ของตัวเลขเยอะๆอย่างเช่นมีในชื่อมีในทะเบียนบ้านมีในบัตรประชาชนมีในเบอร์โทรศัพท์เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประเด็นตรงเนี้ยบางคนเนี่ยไปดูแต่ทักษะก็คือเดชศรีมนตรีเนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่าบางคนบอกว่ามีไปดูในตำราเขาบอกว่าเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าเลข4เนี่ยเป็นเลขที่ดีในดวงชะตาเขาหรือว่าอาจจะเป็นเลข5เนี่ยเป็นเลขที่ดีในดวงชะตาเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยวันนี้บังเอิญไอ้ตัวเลขที่มันที่คิดว่าดีเนี่ยแล้วบังเอิญในดวงเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศเนี่ยบางทีเลขพวกนี้มันก็อาจจะกลายเป็นเลขที่มีปัญหาหรือว่ามันเป็นเลขที่อยู่ในเรือนกาลกินีมันไปเป็นตัวเลขที่อยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูเนี่ยบางทีก็กลายเป็นเลขที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องถามนักดูดวงนักโหราศาสตร์ที่ผูกดวงให้กับท่านเนี่ยว่าตกลงเลขอะไรที่เป็นเลขที่ดีจริงๆไม่อยู่ร่วมกับกาลกินีไม่อยู่เรือนกาลกินีหรือว่าไม่อยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูหรือว่าไม่อยู่ในเรือนอริมรณะวินาศเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเลขมงคลที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าเลขตัวเองสมมุติว่าเรามีเลข6เนี่ยเป็นเลขที่ดีในดวงก็อย่างมีตำแหน่งสมมติว่าอยู่ตำแหน่งของราชาโชคเนี่ยบางคนก็พอมีโอกาสเนี่ยก็โดดเข้าไปเป็นดาราเป็นนักร้องก็คิดว่าเลขตัวเนี้ยเป็นเลขที่ดีสำหรับเราแต่ลืมพิจารณาไปว่าบางทีเนี่ยมันกลายเป็นเลขเนี่ยถึงแม้จะมีตำแหน่งราชาโชคแต่บังเอิญมันอยู่ในเรือนกาลกินีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นดาราที่อาจจะมีข่าวเสียหายเป็นดาราที่อาจจะอยู่ในโคลนในตรมหรือว่าอยู่ในที่ที่มันกลายเป็นอะไรที่มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของตัวเองบางคนเนี่ยมีเยอะแยะนะมีดาวเนี่ยอย่างเช่นเป็นดารานักร้องเนี่ยแล้วที่สุดของชีวิตเนี่ยก็กลายเป็นคนอนาถเป็นคนน่าสงสารเป็นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาท่านอยากจะมีอาชีพอะไรหรือทำงานอะไรที่มันถูกต้องตามดวงดาวก็ตามเนี่ยท่านก็อย่าลืมศึกษาให้ลึกๆว่าดาวแต่ละตัวเนี่ยที่มันดูดีเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่ดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของความละเอียดค่อนข้างสูงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางคนเนี่ยไปเน้นเรื่องของดวงดาวเนี่ยจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ชอบก็ต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งประกอบกันไปว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยถ้าบังเอิญมันเป็นดวงดาวที่ดีแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ชอบแล้วบังเอิญมันเป็นดาวที่มีปัญหาเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าถ้าเราจะทำอาชีพตามดวงดาวเนี่ยที่ไม่ชอบเนี่ยแล้วทำได้ไหมมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ดีแทนสิ่งที่ชอบได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยท่านก็ทำไป
ตามดวงเนี่ยมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ตรงนี้ก็เป็นความรู้ที่วันเนี้ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงท้ายชั่วโมงที่สองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ติดตามฟังรายการชมรายการอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ให้ความรู้เนื้อเนื้อเยอะเยอะตัวอย่างเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เดินทางไปดูเนี่ยในสัปดาห์เนี่ยผมไม่ได้พูดเลยก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดินทางที่ผ่านที่เมื่อวานเนี่ยสองวันเสาร์อาทิตย์ก็นี่ก็เพิ่งกลับมาจากอุบลก็ไปดูให้คุณปูคุณปูที่อุบลเนี่ยไม่ใช่เป็นปูอดีตนายกนะเป็นคุณปูก็เป็นสุภาพสตรีเหมือนกันท่านก็ทำงานอยู่ที่เป็นหัวหน้าหน่วยประกันชีวิต AAA เนี่ยท่านก็เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยให้คุณแม่ของคุณปูเนี่ยก็เป็นแฟนรายการก็คุณปูเล่าให้ฟังถ้ารายการผมออกอากาศเมื่อไหร่เนี่ยคุณแม่เนี่ยจะทิ้งธุระหมดเลยจะทิ้งรายการอื่นๆแล้วก็มานั่งชมรายการของผมตลอดก็ถือว่าคนที่เป็นแฟนรายการตัวยงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เยอะตอนนี้ก็บังเอิญที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านที่ขายประกันมีลูกขายประกันแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพค่อนข้างสูงระดับหัวหน้าหน่วยของ AAA เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาตอนนี้บางทีเนี่ยอาชีพขายประกันรายได้ก็เยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรายจ่ายเนี่ยมันมากเหลือเกินมันมีเหตุหรือมันมีเหตุในการเสียทรัพย์เนี่ยรักษาเงินไว้ไม่อยู่เนี่ยมันจะมีเหตุอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยละเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่หาเงินเก่งๆท่านก็ต้องสังเกตว่าบางคนหาเก่งแล้วทำไมยังเป็นหนี้บางคนหาเก่งเนี่ยทำไมรักษาเงินมันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยืนยันได้เลยว่าเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแน่นอนอย่างไปดูให้บ้านคุณปูเนี่ยก็มีตำแหน่งของการเสียทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากตำแหน่งเสียทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นไฟมากๆเนี่ยเขาบอกทรัพย์ก็จะโดนเผามีทรัพย์เท่าไหร่ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าทรัพย์ของใครถ้าเป็นทรัพย์ที่อยู่ในตำแหน่งธาตุไฟอย่างเช่นทิศใต้เนี่ยอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่ามีโอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวสูงหรือว่ามีเท่าไหร่ก็อาจจะหมดไปตรงนี้นะครับหนึ่งก็เป็นความรู้ถ้าท่านที่ชมรายการอยู่ถ้ารักษาเงินไว้ไม่อยู่ท่านก็ควรจะแก้ไขฮวงจุ้ยเพื่อให้เงินที่ได้มาเนี่ยให้รักษาไว้ได้วันนี้ให้ความรู้มามากมายก็หมดเวลาละก็ขอให้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลตลอดไปนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ